สมาร์ทโฟนฝั่ง Android นะครับโดยเฉพาะรุ่นหน้าจอที่มีขอบโค้งนะครับผมปัญหาที่อาจจะเจอเยอะๆก็คือเรื่องของการจอตกกระแทกหรือจอโค้งกระพริบเขียวขาวซีดประมาณนี้ถ้าหากเจอปัญหาเหล่านี้แล้วเราจะไปซ่อมที่ศูนย์เลยดีไหมหรือว่ามีทางเลือกอื่นในการซ่อมหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาชมคำแนะนำกันครับสวัสดีครับผมตั้มไอโมดนะครับในคลิปนี้เรามาพูดถึงสมาร์ทโฟนฝั่ง Android กันบ้างเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับคลิปนี้ครับผมเราสรุปข้อมูลเกี่ยวกับการซ่อมหน้าจอตระกูลของสมาร์ทโฟนฝั่ง Android ที่มีหน้าจอขอบโค้งนะครับยกตัวอย่างรุ่นที่เจอปัญหาบ่อยๆนะครับได้แก่ Samsung Galaxy S20 S20 Plus Samsung Galaxy Note 10 Plus เป็นต้นนะครับผมเหล่านี้ครับตกกระแทกมาหน้าจอมีโอกาสเสียหายได้เหมือนกันยกตัวอย่างเช่นจอร้าวนะครับตัวกระจกร้าวแต่ว่ายังสามารถทัชสกรีนได้อยู่ทำอะไรได้อยู่นะครับนอกจากสาเหตุของหน้าจอที่จะเป็นการตกกระแทกแล้วทำให้พวกกระจกเหล่านี้แตกนะครับอีกปัญหาหนึ่งของฝั่งสมาร์ทโฟนฝั่ง Android คือเรื่องของจอกระพริบจอซีดหรือว่าจอเขียวซึ่งสาเหตุหลักๆนะครับมาจาก3ข้อที่พบเจอมานะครับนั่นก็คือข้อ1ครับเรื่องของการตกกระแทกอย่างที่บอกครับตกกระแทกไปตัวเซ็นเซอร์ต่างๆนะครับอาจจะได้รับความเสียหายได้จึงเกิดเป็นอาการเหล่านั้นขึ้นมานะครับส่วนอันที่2พวกสายเฟกหรือว่าสายแพรข้อต่อต่างๆนะครับบางอันเนี่ยเป็นแบบเฟกยางไม่ใช่เป็นแบบเฟกแก้วสมมุติใช้ไปนานๆนะครับเกิดความร้อนเกิดขึ้นเฟกหรือว่าข้อต่อเหล่านั้นอาจจะหลุดก็ได้นะครับผมส่วนข้อที่3นะครับอายุการใช้งานของหน้าจอโค้งเองมันก็จะมีอายุของมันถ้าสมมุติว่าใช้ไปนานๆมันอาจจะเสื่อมสภาพได้นะครับนี่ก็อาจจะเป็นสาเหตุนึงที่ทำให้เกิดอาการพวกหน้าจอซีดหน้าจอเขียวหน้าจอกระพริบได้นะครับโอเคครับเราเห็นปัญหาแล้วนะครับผมว่าทั้งเรื่องของจอตกกระแทกจอแตกจอร้าวแล้วก็จอกระพริบถามว่าเจอปัญหาเหล่านี้แล้วเราจะเลือกซ่อมได้ที่ไหนบ้างแน่นอนครับอันดับแรกที่เราจะต้องนึกถึงเลยนั่นคือซ่อมกับทางศูนย์บริการของโทรศัพท์มือถือแบรนด์นั้นๆนะครับข้อดีของเขาคือจะได้อุปกรณ์อะไหล่แท้นะฮะสภาพไมค์กริปนะฮะแต่ว่าราคาอาจจะสูงนิดนึงหรือว่าถ้าเป็นโทรศัพท์รุ่นใหม่ๆอาจจะมีอะไหล่ขาดแคลนอาจจะต้องรอก็ได้นะอันนี้เป็นข้อมูลที่เราเลือกมาให้และนอกจากการซ่อมกับศูนย์แล้วนะครับผมเราก็สามารถเลือกซ่อมกับร้านนอกได้เช่นกันร้านนอกก็มีหลายร้านครับผมไม่ว่าจะเป็นตามห้างมาบุญครองหรือว่าตามต่างจังหวัดที่มีให้บริการนะฮะแต่ว่ามีอีกทิ้งที่ครับผมที่ผมอยากจะแนะนำนั่นก็คือร้านยูกิฟิกครับหลายๆคนอาจจะเคยเห็นผมพูดถึงร้านยูกิฟิกในการซ่อม iPhone ซ่อม iPad หรือว่าแม้กระทั่งการซ่อม Apple Watch ใช่ไหมครับแต่ผมต้องแจ้งให้ทราบก่อนนะว่ายูกิฟิกนั้นก็สามารถซ่อมสมาร์ทโฟนฝั่ง Samsung ได้เช่นเดียวกันนะครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับผมการซ่อมหน้าจอกระพริบของฝั่งสมาร์ทโฟนจอโค้งแล้วก็การลอกกระจกที่ร้านยูกิฟิกนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับผมตามมาชมครับสวัสดีครับผมช่างออฟยูกิฟิกนะครับประจำอยู่ที่สาขาเชียงใหม่วันนี้จะมาแนะนำเกี่ยวกับการซ่อมแซมจอโค้งนะครับอาการคือจอกระพริบเขียวและการลอกกระจกจากจอที่แตกเสียหายครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าซ่อมแซมแบบไหนอย่างไรตามมาดูกันครับสำหรับจอกระพริบเขียวนะครับก็ในการซ่อมแซมจอเขียวจอกระพริบพวกนี้นะครับก็จะเป็นการซ่อมแบบปั๊มแพรจอใหม่นะครับในการซ่อมแซมแบบนี้มันต้องใช้เครื่องมือเฉพาะทางแล้วก็ช่างที่ชำนาญในด้านนี้เท่านั้นครับส่วนสำหรับวิธีการซ่อมจอแตกนะครับก็เดี๋ยวเราไปรับชมกันได้เลยครับจอแตกจอร้าวนะครับพวกนี้จะมีวิธีการซ่อมด้วยกัน2วิธีก็คือการเปลี่ยนจอชุดทั่วๆไปนะครับส่วนอีกกรณีหนึ่งก็คือเป็นการซ่อมแซมโดยการลอกกระจกหน้าจอเท่านั้นในการลอกจอโค้งครับตัวนี้เราต้องใช้อุณหภูมิที่เหมาะสมกับการลอกจอนะครับซึ่งตัวนี้ไม่น่าจะต่ำกว่า70องศาขึ้นไปนะครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการนำลวดเข้าจอนะครับซึ่งชั้นของตัวจอเนี่ยมันมีค่อนข้างหลายชั้น เราต้องระวังมากๆเลยครับซึ่งชั้นที่ถูกต้องเนี่ยก็จะเป็นชั้นกระจกที่ต่อจากจอเท่านั้นครับเมื่อลอกเสร็จแล้วนะครับตัวจอเนี่ยจะมีชั้นกาว OCA นะครับซึ่งตัวเนี้ยเราจะต้องทำความสะอาดให้หมดเพื่อที่จะนำไปอัดจอในขั้นตอนต่อไปครับ
ในการอัดจอก็จะใช้เครื่องมือค่อนข้างหลายตัวนะครับก็ขั้นตอนแรกก็จะต้องนำกระจกมาอัดกับ OCA แล้วนำกระจกที่อัด OCA แล้วเนี่ยมาอัดกับจออีกทีนะครับซึ่งตัวเนี้ยต้องเข้าเครื่องบับเบิ้ลเครื่องอัดจอค่อนข้างหลายขั้นตอนครับเห็นกันไปแล้วนะครับผมสำหรับการซ่อมทั้ง2กรณีทั้งเรื่องของหน้าจอกระพริบแล้วก็พวกหน้าจอกระจกแตกนะครับผมมาสรุปข้อดีให้ครับว่าซ่อมกับ Yuki Fix ดีอย่างไรนะครับข้อแรกคือเพิ่มทางเลือกในการซ่อมให้กับลูกค้านะครับเผื่อว่าใครไม่อยากซ่อมกับทางศูนย์หรือว่ามีงบไม่เยอะนะครับผมสามารถที่จะเลือกซ่อมเฉพาะส่วนกับทางร้านได้นะครับผมต่อมาครับผมที่ Yuki Fix ใช้เครื่องมือที่ทันสมัยนะครับยกตัวอย่างกรณีงานซ่อมการลอกกระจกก็ได้ครับส่วนนี้จะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะเรื่องของการลอกแล้วเวลาจะติดกาวกลับไปตัวห้องต้องสะอาดครับเพราะว่าถ้าไม่สะอาดก็จะมีฝุ่นเกิดขึ้นได้นะครับที่อยู่บริเวณใต้จอที่อยู่กิฟิกทำงานภายใต้คลีนรูมครับผมมีการดูดฝุ่นดึงฝุ่นออกในห้องนั้นนะฮะจะทำให้ไม่เกิดเม็ดฝุ่นที่อยู่ใต้จอนะครับอันนี้เขาให้ความสำคัญด้วยนะครับและในเรื่องของอะไหล่นะครับผมทางร้านเลือกใช้อะไหล่แท้หรือว่าเทียบเท่าที่มีคุณภาพสูงนะครับในการซ่อมให้กับลูกค้าเพื่อเป็นการการันตีงานซ่อมว่าหลังจากการซ่อมแล้วเครื่องลูกค้าจะไม่มีปัญหานะครับผมโอเคสำหรับสายสมาร์ทโฟนฝั่ง Android นะครับผมถ้าหากใครสนใจอยากจะซ่อมกับทาง Yuki Fix หรือว่าเกิดปัญหาต่างๆขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหน้าจอที่ผมแจ้งไปหรือว่าอาการอื่นๆยังไงลองสอบถามเข้าไปได้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งคอนแทคการติดต่อของร้าน Yuki Fix เอาไว้ให้นะฮะที่ใต้คลิปนี้นะฮะเอาเป็นว่าคำแนะนำที่เรามาเล่าให้กันได้ฟังณวันนี้นะครับอาจจะตรงกับปัญหาของหลายๆคนนะครับที่เจออยู่สำหรับผู้ที่ใช้งานสมาร์ทโฟนฝั่งจอโค้งอยู่นะครับสำหรับใครที่มีคำถามนะครับผมสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะมาตอบคำถามเหล่านั้นให้หรือว่าถ้าตอบไม่ได้เดี๋ยวผมจะไปเรียกทีมงาน Yuki Fix มาตอบคำถามเหล่านี้ให้เช่นเดียวกันนะครับเอาเป็นว่าไว้พบกันในคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมต้องไปมดขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ